วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิพีมูฟบุกด่าประยุทธ์ถึงทำเนียบประกาศสร้างหมู่บ้านชไมมรุเชษลั่นอยู่ยาวพีมูฟประกาศสร้างหมู่บ้านชไมมรุเชษลั่นอยู่ยาวคณะราษฎรรัวกลองสนั่นสมัชชาคนจนร่วมปราศัยที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่ม P-MOVE หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมและภาคีเซฟบางกลอยในเวลาประมาณ 16:25 น.มีการจอดรถกระบะพร้อมเครื่องเสียงบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ต้านโกงผลัดกันขึ้นปราศัยในปัญหาการจัดการที่ดินนายจำนงหนูพันธ์จากกลุ่ม P-MOVE หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมขึ้นปราศัยในประเด็นปัญหาของชาวบ้านบางกลอยอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยเน้นย้ำประเด็นไร่หมุนเวียนของชาวปากากะยอหรือกะเหรี่ยงบางกลอยโดยยืนยันว่าไม่ใช่การทำลายป่าแต่กลับเพิ่มธาตุอาหารในดินนอกจากนี้ยังประกาศว่าจะสร้างหมู่บ้านชไมมรุเชษโดยปักหลักอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขบรรยากาศทั่วไปมีการนำป้ายผ้าและไวนิลมีข้อความต่างๆวางบนผิวจราจร1ช่องทางอาทิประชาชนเป็นเจ้าของแผ่นดินที่ดินคือชีวิตหยุดนโยบายทวงคืนผืนป่าเป็นต้นรวมถึงไวนิลเอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างตัวแทนรัฐบาลและภาคประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่ากิจกรรมดังกล่าวมีเยาวชนกลุ่มราษฎรร่วมตีกลองประกอบการปราศัยด้วยนอกจากนี้ยังมีตัวแทนกลุ่มสมัชชาคนจนร่วมปราศัยบนรถเครื่องเสียงด้วยเวลา 16:30 น.นายบารมีชัยรัตน์จากสมัชชาคนจนขึ้นรถปราศัยโดยกล่าวว่าสิ่งที่คนจนทำได้คือส่งเสียงตะโกนกู่ก้องให้นายกรัฐมนตรีได้ยินเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ยากวันนี้ตนในฐานะคนจนจึงมาเยี่ยมคนจนด้วยกันประเด็นบางกลอยถูกใส่ร้ายโดยคนบางกลุ่มเช่นบอกว่าชาวบ้านปลูกกัญชามีภาพประกอบแต่ชาวบ้านยืนยันว่าไม่เคยปลูกและภาพที่ถูกเผยแพร่ก็ไม่ใช่บ้านบางกลอยถ้าคนบางกลอยไม่สามารถรักษาป่าได้แก่งกระจานคงไม่หลงเหลือเป็นป่าที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้มีคนบอกว่าพี่น้องบางกลอยเป็นคนมาจากประเทศอื่นบอกว่าบ้านหลังหนึ่งมีคนอยู่ถึง50คนแต่ตอนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเรียกเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์มาสอบถามได้รับคำตอบว่าเคยสำรวจมาหมดแล้วทำทะเบียนแล้วบ้านหลังนั้นไม่ได้มีคนอยู่50คนจริงๆแต่มีชื่อในทะเบียนบ้านจำนวนมากเพราะระเบียบกระทรวงมหาดไทยไม่ยอมออกทะเบียนให้บ้านในเขตป่าเด็กที่เกิดมาจึงถูกนำชื่อไปยัดในบ้านที่มีทะเบียนอยู่แล้วเท่านั้นนายบารมีกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ